สวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับท่านรองครับตอนนี้เราประเมินการซ่อมแซมจะไปเร่งส่วนไหนก่อนครับคืออย่างนี้นะครับจากที่ผมเข้าไปในพื้นที่เมื่อวานเนี่ยครับขออนุญาตนำเรียนสภาพของลำน้ำยังก่อนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรก็ได้แจ้งมาแล้วว่าความยาวลำน้ำยังเนี่ยประมาณ220กิโลเมตรนะครับตรงนี้ครับแหล่งต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่เทือกเขาภูพานนะครับแล้วก็ภูลุกดอกและภูบักดี3ภูตรงนี้ประกอบกับที่ผ่านมาฝนตกวันที่11หรือ15เนี่ยตลอด3-4 วันเลยตรงนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากลงมานะครับในลำน้ำยังเราเองนะครับในการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยยังไม่มีอ่างเก็บน้ำในต้นน้ำนะครับจะมีประตูระบายนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ3แห่งไม่ใช่1แห่งนะครับเป็น3แห่งซึ่งอยู่ช่วงตอนกลางลำน้ำนะครับรับน้ำตรงนี้ก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวบอกว่าพี่กรบอกว่ารับน้ำประมาณสัก200กว่านะครับเมื่อวันที่16นะครับเกิดเหตุนะครับ16ตอนเช้าเนี่ยน้ำสูงกว่าคันกั้นน้ำนะครับประมาณ1เมตรนะครับปัจจุบันนะครับณเวลา10โมงนะครับก็ระดับน้ำก็ต่ำกว่ายังสูงกว่าคันประมาณ75เซนนะครับตรงนี้เรานะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บูรณาการกับทุกหน่วยนะครับซึ่งมีมณฑลทหารบกที่27กรมชลประทานองค์อบจจังหวัด101นะครับแล้วก็เทศบาลตำบลนะครับที่เข้ามาร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการตรงนี้นะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็จุดที่ขาดนะครับ30เมตรตรงเนี้ยเราได้ทำสองฝั่งเข้าหากันวันนี้เราตีเข็มได้มาฝั่งละ5เมตรนะครับก็จะวางกล่องแกเบี้ยนนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับคิดว่าไม่เกิน40ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับก็จะแล้วเสร็จเราวางแผนไว้อย่างนั้นนะครับแล้วเสร็จก็ในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยหลังจากที่น้ำลดแล้วก็จะมีการปรับปรุงนะครับให้เป็นคันใช้เกเบียนนะครับวางช่วงที่จุดขาดเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดคุ้งน้ำพอดีนะครับน้ำพุ่งเข้าใส่พอดีนะครับตรงนี้ครับค่ะแล้วการลำเลียงอุปกรณ์เข้าไปตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าฝนเนี่ยตกมา 3-4 วันแล้วเนี่ยค่ะถูกต้องครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับเมื่อวานนี้ผมออกจากพื้นที่มาสัก 2 ทุ่มกว่าฝนก็ยังตกอยู่นะครับเราก็ใช้เครื่องจักรเครื่องมือนะครับมีรถขุดตีนตะขาบนะครับที่ช่วยในการลำเลียงบรรทุกนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ในนามเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องทำยังไงต้องทำให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้นะครับจุดพนังที่ขาดเนี่ย25เมตรนอกจากจุดนี้แล้วมีจุดอื่นไหมครับที่น่าจะเป็นห่วงแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาได้ครับจากจุดตรงนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับเราก็ให้พ่อเจ้าหน้าที่นะครับเฝ้าระวังและตรวจตาผนังกั้นน้ำทุกแห่งที่ล่อแหล่งครับตรงนี้นะครับมีจุดเดียวครับค่ะซึ่งระยะทางตลอดลำน้ำยางที่ท่านบอกว่ายาว220กิโลเมตรเนี่ยนอกจากจะครอบคลุมที่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยยังมีจังหวัดไหนบ้างคะที่เราต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบความแข็งแรงของแนวผนังกั้นน้ำเนี่ยค่ะนี่จะมีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะครับคือช่วงต้นนะต้นไม่เป็นไรไอ้ช่วงที่ผ่านคนเมืองนะครับต้องระวังนะเจ้าหน้าที่แล้วเราก็บอกทางทั่วเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยตรวจตาแล้วแจ้งมาทางกรมชลประทานด้วยทางโครงการชลประทาน101นะครับอันนี้หมายถึงว่าทุกแห่งทุกผลของโครงการชลประทานนะครับเราได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งทางเจ้าหน้าที่เรากำชับท่านทิพย์ดีดร.ทองเปียกองแสงก็กำชับไปให้ทุกโครงการให้ตรวจตาช่วงนี้เนื่องจากว่าอีกวันสองวันก็จะมีพายุเข้ามานะครับตรงนี้ครับทีนี้ถามต่อเนื่องนะครับนอกจากผนังกั้นน้ำที่ร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูผนังกั้นน้ำในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดแล้วภาพรวมเนี่ยยังคงใช้งานได้ดีอยู่ใช่ไหมครับใช่แม้ว่าจะมีฝนตกเข้ามาค่อนข้างเยอะก็น้ำทีนะครับน้ำมูลตรงนี้นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็มีฝนตกก็มีอย่างแถวที่ยโสธรก็มีน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวฝนตก 3-4 วันที่ผ่านมานะครับเราติดตามสถานการณ์อยู่แล้วก็ส่งเครื่องสูบน้ำเครื่องอะไรเข้าไปช่วยแล้วครับตรงนี้ครับทีนี้ถ้าถามไปถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของน้ำท่วมการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ภาคอีสานเองภาพรวมปีนี้เป็นไงบ้างครับท่านรองครับภาพรวมนะจากการประเมินสถานการณ์นะฮะตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะครับเราเอา
ข้อมูลจากกรมอุตุที่คาดการณ์จะมีฝนตกเป็นอย่างไรมาทำซีนาริโอนะครับในผ่านยังไงไอ้ซิมูเลชั่นนะครับก็จะมีฝนตกนะครับไอ้จุดที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างเช่นเมืองกระดักกระดาจะมีที่พิษณุโลกที่อุบลตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งไปทางปภ.แจ้งทางจังหวัดนะครับแล้วเราอย่างนั้นคือเราเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยไปนะครับไปเตรียมตั้งรับไว้ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเครื่องผักดันน้ำต่างๆนะครับเพื่อจะเร่งการระบายน้ำนะครับสำคัญคือในภาคอีสานเองเนี่ยเรามีระบบนะครับระบบการบริการมีการจัดจราจรทางน้ำนะครับอย่างลำน้ำยังเนี่ยตลอดลำน้ำเนี่ย220 กิโลตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยห่างจากน้ำชีประมาณ70 กิโลนะครับตรงนี้เราก็ใช้ประตูนะฮะประตูที่อยู่น้ำชีนะครับก็มีประตูคาดน้อยประตูเขื่อนยะโสธรเขื่อนท่าน้อยแล้วก็ให้เพิ่มการระบายน้ำตรงนี้เพื่อจะดึงน้ำจากน้ำยังให้ลงมานะครับแล้วชะลอการระบายน้ำจากเขื่อนร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้ซึ่งอยู่ในน้ำขีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับน้ำขีก็มาเจอกับน้ำมูลเราก็ให้ชะลอน้ำในเขื่อนหัวนาจากราศีเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเพื่อเอาน้ำลงน้ำโขงนะครับให้เร็วที่สุดนะครับครับก็วันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหนี้ทุกท่านนะครับท่านรองครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากนะครับท่านรองทวีศักดิ์ธนเดโชพลนะครับรองอธิบดีกรมชลประทานครับใช่แล้วท่านก็บอกแล้วนะคะส่วนที่ขาดเนี่ยท่านยืนยันว่า30 เมตรนะคะที่เป็นช่วงที่ขาดอยู่แล้วก็กำลังซ่อมแซมเนี่ย40 ชั่วโมงที่บอกว่าทำตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็น่าจะเสร็จช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ใช่แล้วค่ะเลยอีกแค่ประมาณ30 ชั่วโมงก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะ